ไปพร้อมกันทุกคนโลกในยุคโลกาณวัฒน์รู้กันแน่ชัดการศึกษาในทายิ่งวนเรามีความรู้เพื่อทำทันและรู้ทันสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านรายการก้าวไกลกับกสน.ก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเดิมนะครับรายการนี้เป็นรายการวิทยุเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งผลิตขึ้นเพื่อให้สาระความรู้และความบันเทิงแก่ท่านผู้ฟังสำหรับรายการในวันนี้ผมนายวทิศลาภมูลครูกศน.ตำบลอำเภอเมืองนครราชสีมาเป็นผู้ดำเนินรายการจะได้นำข้อมูลสาระความรู้ในเรื่องพายุฟ้าคะนองหรือพายุฤดูร้อนมานำเสนอแก่ท่านผู้ฟังในช่วงหน้าครับตอนนี้พักรับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับไม่มีร้านเซเว่นเลิกงานตอนเย็นก่อนเคยเป็นเหมือนดังวิมานสุขตามประสาคนบ้านทุ่งเข้ากรุงเจอกันแต่พอเจ้าลาเมืองบ้านช่วงสงกรานต์มีอันเงียบไปกันไว้พร้อมวันใดคอยไปมาไม่มาเก็บเงินช่วยกันสิ่งที่ฝันนั้นคงไม่ไกลเดินผ่านครึ่งหวังน้องจะพังมันแล้วหรือไรทุกวันอ้ายเริ่มหวั่นไหวหรือเจ้าทิ้งใจเพราะอ้ายลำเค็ญผ่านร้านเซเว่นเช้าเย็นเห็นภาพเก่าๆที่เคยแวะซื้อกับข้าวพวกผักนึ่งปลาแม่ค้ารถเข็นลูกชิ้นปากซอยเดินเกี่ยวก้อยด้วยกันยามเย็นภาพเก่าหลับตายังเห็นแต่เดี๋ยวนี้เป็นเพียงฝันเลื่อนลอยหวังน้อยๆ อ้ายยังคอยน้องมาสานต่ออย่าทิ้งให้รอส่งข่าวบางน้อทำไมให้คอยแม่บังคับแต่งงานหรือทางบ้านขีดกันน้องคลอยเศร้าคำอ้ายคือน้ำจอยจอยยังเฝ้าคอยน้องที่ซอยยังคอยน้องมาสานต่ออย่าทิ้งให้รอส่งข่าวบางน้อทำไมให้คอยแม่บังคับแต่งงานหรือทางบ้านขีดกันน้องคลอยเศร้าคำคือน้ำจอยจอยยังเฝ้าคอยน้องที่ซอยเดิมอย่าพังความหวังเคยเริ่มกลับมาเติมฝันเราให้เต็ม
ครับหลังจากฟังเพลงเพราะจบลงไปแล้วช่วงนี้เรามาคุยกันในเรื่องพายุฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในฤดูร้อนหรือเรียกว่าพายุฤดูร้อนจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนหรือในช่วงก่อนเริ่มฤดูฝนขณะที่อุณหภูมิในภาคต่างๆเริ่มสูงขึ้นเนื่องจากแกนของโลกเริ่มเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์และดวงอาทิตย์จะเคลื่อนมาอยู่ที่บริเวณเส้นศูนย์สูตรทำให้อากาศร้อนอบอ้าวและชื้นในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตอนบนของภาคกลางอากาศที่อยู่ใกล้พื้นผิวจะมีอุณหภูมิสูงประกอบกับลมที่พัดเข้าสู่ประเทศไทยเป็นลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดมาจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ในระยะนี้ถ้ามีลมเหนืออากาศเย็นพัดลงมาจากประเทศจีนคราวใดจะทำให้อากาศ2กระแสกระทบกันทำให้การหมุนเวียนของอากาศแปรปรวนขึ้นอย่างรวดเร็วและฉับพลันเป็นเหตุให้เกิดพายุฟ้าคะนองอย่างแรงและรวดเร็วมีฟ้าแลบฟ้าร้องและฟ้าผ่ารวมอยู่ด้วยนอกจากนี้มักจะมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักเกิดขึ้นบางครั้งยังมีลูกเห็บตกลงมาด้วยพายุฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาอันสั้นมีน้อยครั้งที่เกิดขึ้นนานกว่า2ชั่วโมงโดยทั่วไปพายุฤดูร้อนมักเกิดขึ้นในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากการแผ่ริมของความกดอากาศสูงจากประเทศจีนลงมาบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือดังนั้นในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนและชื้นมีการยกตัวของมวลอากาศอยู่บ้างแล้วแต่เมื่อมีอากาศเย็นจากบริเวณความกดอากาศสูงซึ่งมีลักษณะจมตัวลงและมีอุณหภูมิต่ำกว่าทำให้มวลอากาศร้อนยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและเมฆซึ่งก่อตัวขึ้นก็จะเจริญขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งอุณหภูมิยอดเมฆต่ำกว่าลบ60ถึง80องศาเซลเซียสจึงทำให้เกิดลูกเห็บตกได้สาเหตุการเกิดพายุฤดูร้อนพายุฤดูร้อนก่อตัวจากเมฆคิวมูลัสก่อนเมื่อเมฆคิวมูลัสขยายตัวขึ้นและมีกระแสลมแนวตั้งแรงขึ้นก็จะขยายตัวสูงใหญ่เป็นเมฆคิวมูโลนิมบัสซึ่งเป็นเมฆพายุฟ้าคะนองการเกิดเมฆพายุฟ้าคะนองในบรรยากาศต้องมีเงื่อนไขคืออากาศร้อนและมีความชื้นมากอากาศไม่มีเสถียรภาพไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้คืออากาศมีการลอยตัวขึ้นมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดการลอยตัวขึ้นของอากาศเช่นอุณหภูมิสูงที่พื้นดินมวลอากาศเคลื่อนตัวสูงขึ้นเมื่อพัดผ่านภูเขาหรือมีการปะทะกันของมวลอากาศที่แตกต่างกันในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทยตอนบนจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมทำให้อุณหภูมิสูงและได้รับความชื้นจากลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมใต้ซึ่งพัดจากอ่าวไทยขณะเดียวกันถ้ามีบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งเป็นมวลอากาศเย็นหรือบางครั้งมีคลื่นกระแสลมตะวันตกจากประเทศพม่าเคลื่อนมาเสริมจะก่อให้เกิดการปะทะกันของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนและมวลอากาศร้อนชื้นที่ปกคลุมประเทศไทยซึ่งจะทำให้เกิดการยกตัวของอากาศขึ้นอย่างรุนแรงและรวดเร็วก่อให้เกิดพายุฟ้าคะนองลมกันโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกลงมาด้วยประเทศไทยตอนบนจะมีโอกาสเกิดพายุฤดูร้อนได้มากส่วนภาคใต้ก็มีโอกาสเกิดได้แต่น้อยลักษณะอากาศก่อนเกิดพายุฤดูร้อนคืออากาศร้อนมาหลายวันและในวันที่จะเกิดพายุฤดูร้อนอากาศจะร้อนอบอ้าวมากขึ้นลมสงบท้องฟ้ามัวทัศนวิสัยไม่ดีมีเมฆทวีมากขึ้นลักษณะที่ฝนจะตกมีมากขึ้นลมเริ่มพัดแรงขึ้นในทิศทางใดทางหนึ่งมีลักษณะเป็นลมกันโชกเป็นครั้งคราวเมฆก่อตัวหนาแน่นอย่างรวดเร็วและมีฟ้าแลบฟ้าคะนองในระยะไกลครับในช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันอีกสักเพลงเดี๋ยวกลับมาพบกันครับเ
กล้าแกร่งใจเคยเข้มแข็งเหมือนแท่งเหล็กหนาหลังจากฟังเพลงเพราะจบลงไปแล้วช่วงนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องการเกิดลูกเห็บลูกเห็บเกิดขึ้นภายในเมฆพายุฟ้าคะนองเป็นเมฆก่อตัวแนวตั้งขนาดใหญ่เมฆคิวโมโลนิมบัสเกิดขึ้นเมื่ออากาศชื้นมีการยกตัวขึ้นอุณหภูมิอากาศเย็นลงตามความสูงจนกระทั่งอุณหภูมิอากาศเท่ากับอุณหภูมิจุดน้ำค้างไอ้น้ำจะอิ่มตัวแล้วกลั่นตัวจนเป็นหยดน้ำอากาศยังคงมีการลอยตัวสูงขึ้นอุณหภูมิอากาศยังคงเย็นต่อไปอีกจนกระทั่งอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งและเย็นต่อไปอีกจนกระทั่งหยดน้ำในเมฆกลายเป็นน้ำแข็งเม็ดน้ำแข็งอาจจะตกลงมาเนื่องจากน้ำหนักแต่อากาศข้างล่างที่ยังคงมีการลอยตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ก้อนน้ำแข็งเล็กกลับลอยขึ้นไปอีกรวมกันเป็นก้อนน้ำแข็งที่อยู่ในเมฆเกิดเป็นก้อนน้ำแข็งใหญ่ขึ้นลักษณะการพอกแล้วตกลงมาเนื่องจากน้ำหนักและกลับลอยขึ้นไปอีกเกิดการพอกทำให้เม็ดน้ำแข็งนี้ใหญ่ขึ้นเป็นลักษณะเช่นนี้จนกระทั่งอากาศข้างล่างที่ลอยขึ้นนั้นไม่สามารถรับน้ำหนักของก้อนแข็งได้ก้อนแข็งจึงตกลงสู่พื้นดินเป็นลูกเห็บแนวทางป้องกันพายุฤดูร้อนเป็นภัยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นหรือควบคุมไม่ให้รุนแรงได้แต่ก็พอมีวิธีการที่จะหลีกเลี่ยงและบรรเทาความเสียหายหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ดังนี้ติดตามข่าวและการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ที่อาจเกิดพายุฤดูร้อนขณะเกิดพายุฤดูร้อนหากอยู่ในอาคารบ้านเรือนให้ปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยหากอยู่กลางแจ้งให้รีบหลบเข้าในอาคาร
หรือที่กำบังให้มั่นคงแข็งแรงเพื่อไม่ให้กิ่งไม้ต้นไม้หักหรือเศษวัสดุสิ่งของปลิวใส่เป็นอันตรายและห้ามอยู่ใต้ต้นไม้สูงหรือใต้เสาไฟฟ้าหรือมีโลหะที่มีส่วนผสมของทองแดงซึ่งเป็นสื่อล่อฟ้าอยู่กับตัวเพราะอาจถูกฟ้าผ่าได้สำหรับเกษตรกรชาวสวนควรหาไม้ค้ำยันกิ่งไม้โดยเฉพาะผลไม้ที่กำลังติดผลอ่อนจะช่วยลดความเสียหายลงได้สำหรับเขตเมืองที่มีการติดป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆควรระมัดระวังเรื่องความคงทนของป้ายดังกล่าวเพราะพายุฤดูร้อนจะเกิดขึ้นได้เป็นประจำทุกปีในช่วงระหว่างกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมสิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อเกิดพายุฤดูร้อน 1. ในขณะปรากฏพายุฟ้าคะนองหากอยู่ใกล้อาคารหรือบ้านเรือนที่แข็งแรงและปลอดภัยจากน้ำท่วมควรอยู่แต่ภายในอาคารจนกว่าพายุฟ้าคะนองจะยุติลงซึ่งใช้เวลาไม่นานนัก 2. การอยู่ในรถยนต์จะเป็นวิธีที่ปลอดภัยวิธีหนึ่งแต่ควรจอดรถให้อยู่ห่างจากบริเวณที่น้ำอาจจะท่วมได้ 3. อยู่ห่างจากบริเวณที่เป็นน้ำขึ้นจากเรือออกห่างจากชายหาดเมื่อปรากฏพายุฟ้าคะนองเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากน้ำท่วมและฟ้าผ่า 4. ในกรณีที่อยู่ในป่าทุ่งราบหรือในที่โล่งควรคุกเข่าและโน้มตัวไปข้างหน้าแต่ไม่ควรนอนราบกับพื้นเนื่องจากพื้นเปียกเป็นสื่อไฟฟ้าและไม่ควรอยู่ในที่ต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ไม่ควรอยู่ในที่โดดเดี่ยวหรืออยู่สูงกว่าสภาพสิ่งแวดล้อม 5. ออกให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อไฟฟ้าทุกชนิดเช่นลวดโลหะท่อน้ำแนวรั้วบ้านรถแท็กเตอร์จักรยานยนต์เครื่องมืออุปกรณ์ทำสวนทุกชนิดรางรถไฟต้นไม้สูงต้นไม้โดดเดี่ยวในที่แจ้ง 6. ไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นโทรทัศน์และควรงดใช้โทรศัพท์ชั่วคราวนอกจากกรณีฉุกเฉิน 7. ไม่ควรใส่เครื่องประดับโลหะเช่นทองเหลืองทองแดงในที่แจ้งหรือถือวัตถุโลหะเช่นร่มในขณะปรากฏพายุฟ้าคะนองนอกจากนี้ควรดูแลสิ่งของต่างๆให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงและปลอดภัยอยู่เสมอโดยเฉพาะสิ่งของที่อาจจะหักโค่นได้เช่นหลังคาบ้านต้นไม้ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเป็นต้นครับสำหรับเวลาในรายการวันนี้ก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกันได้ใหม่กับรายการก้าวไกลกับกสน.ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอลาทุกผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับกสน.กสน.นั้นเป็นชื่อย่อโครงการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อบริการมวลประชาพัฒนาอ่านเขียนให้มีโอกาสได้เรียนทัดเทียมโดยทั่วหน้ากัน